ีต้อนรับช่องไรวิทฝรั่งวันนี้เพชรจะออกไปข้างนอกไปด้วยกันเลยค่ะเพชรแต่งตัวแบบนี้แล้วแสดงว่าเพชรจะออกไปเอาท์ดอร์ค่ะเพื่อนเป็นเวลาตอนนี้7 โมงเช้าในกรุงจาการ์ตาตามเพื่อนคนหนึ่งที่คอมเมนต์แนะนำมาวันนี้ค่ะไปกันเลยเพื่อนตอนนี้เพชรมายืนอยู่ที่เทอร์เบิลอีโคพาร์คจาการ์ตาค่ะว้าวจริงๆขับรถมาจากอพาร์ตเมนต์ของเพชรเพียงประมาณ10 นาทีเท่านั้นในช่วงเช้านะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือพาร์คที่อยู่ในกลางเมืองดูแล้วโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่เพชรมาที่นี่ค่ะแบบว่าดูจากข้างนอกแล้วมีความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยแล้วบรรยากาศรอบด้านตอนนี้ด้านซ้ายเป็นบ้านคนนะคะบ้านหลังใหญ่เลยละค่ะเพื่อนๆแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวจะหาทางเข้าเพื่อจะไปเข้าสวนแห่งนี้นะคะเดี๋ยวดูจากภายนอกก่อนเลยค่ะภายนอกที่มองเห็นตอนนี้นะคะโอ้โหทุกคนออกมาเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายกันนะคะเพื่อนๆทั้งสองฝั่งเดี๋ยวไปดูด้านในด้วยกันเลยค่ะเป็นสวนที่แบบดูสะอาดมากเลยนะคะมาดูทางเท้ากันก่อนเลยด้านนอกของสวนนะคะก็ทำทางเท้าแบบว่าต้นที่การทางสายป่าก็สามารถเดินเข้าไปได้ค่ะวันนี้ได้ยินเสียงคนเต้นแอโรบิกอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆไปดูกันเลยมาชิกเยอะเลยสวัสดีค่ะโอ้โหเพื่อนๆดูตรงหน้าของเราสิคะสวนสาธารณะทิเบตอีโคพาร์คแห่งนี้ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่อยู่ในเขตของทิเบตในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียสวนสาธารณะแห่งนี้เคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อของทิเบิลฮอนด้าปาร์คมีพื้นที่ทั้งหมด42 ไร่เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการออกกำลังกายสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชุมชนใกล้เคียงและที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือเพทเฟรนลี่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้ค่ะประมาณ5 นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆมีความกระทับใจแรกเลยก็คือว่าสะอาดมากค่ะการออกแบบดีไซน์เดินล้อมนะคะรูปทรงของสนามเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นทรงยาวและสามารถเดินได้ทั่วถึงกันแล้วสิ่งที่ชอบที่นี่ก็คือตรงหน้าของเพชรนี่ตรงหน้านี่นะคะก็จะเป็นบึ้งเป็นอะไรลำธารเหรอคะเพื่อนๆมีป้ายตรงนี้เพชรก็ไม่เข้าใจภาษานะคะว่าสีเขียวคืออะไรสีแดงคืออะไรแต่ทำให้บรรยากาศของสวนดูชิลขึ้นค่ะลักษณะเป็นเหมือนฝ่ายน้ำนะคะน้ำจากชุมชนท้องถิ่นไหลไปแล้วก็เป็นการทำความสะอาดไปในตัวค่ะเพื่อนเป็นลานกิจกรรมเต้นแอโรบิกนะคะผู้คนก็เดินไปตามเส้นทางค่ะเพราะว่าสวนแห่งนี้เป็นทรงยาวนะคะทั้งหมดกี่กิโลด้วยกันเดี๋ยวเพชรเดินไปดูเราไปศึกษาด้วยกันเลยค่ะ
ที่ของอุทยานสาธารณะแห่งนี้แล้วทั้งหมดมี8โซนด้วยกันเพจเริ่มต้นที่จุดแรกนะคะเป็นร้านกิจกรรมแล้วก็จุดที่2เป็นสนามเด็กเล่นไปลุยกันต่อเลยค่ะเพจเดินอยู่ในสวนประมาณ10นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆสิ่งที่ชอบมากเลยก็คือสวนนี้มีที่นั่งแบบไม้อย่างดีเลยนะคะสามารถนั่งแบบเหยียดขาได้เลยแล้วก็ด้านหน้าของเพจนี้แบบว่าว้าวหน้าของเรานี่นะคะแอนักแอนักวาจิบเป็นสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นค่ะเพื่อนๆว้าวตรงนี้เพชรต้องขอร้องว้าว้าวทำดีจริงๆค่ะเพื่อนๆโอ้โหของมีคุณภาพนะคะด้านซ้ายมือเป็นเป็นอะไรใยแมงมุมนะคะขวามือนี่จะเป็นเครื่องปีนป่ายของเด็กๆค่ะด้านหน้าของเพจนี้มาดูกันเลยเป็นที่เดินไต่ระดับของเด็กๆนะคะเพื่อนๆสามารถเดินว้าวสุดยอดเลยค่ะด้านหน้าขวาด้านบนนู่นนะคะเป็นสไลเดอร์ของเด็กค่ะทำด้วยคุณภาพที่ดีมากไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะเพื่อนเพชรเคยดูแผนที่มาแล้วนะคะเมื่อประมาณปีกว่าๆว่ามีสวนสาธารณะแถวนี้แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาค่ะวันนี้เพชรได้มาสวนสาธารณะแห่งนี้แล้วบอกได้เลยว่าคุ้มค่าที่จะมาจริงๆค่ะเพื่อนตอนนี้เพชรนั่งอยู่กลางสวนเทอร์เบิลอีโคพาร์คเซาท์จาการ์ตาค่ะขอบอกเลยว่าที่นี่คุ้มค่าที่จะมามากเลยค่ะเพื่อนๆมีสนามเด็กเล่นที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพชรขอพูดประโยคนี้นะคะเพราะว่ามีเครื่องเล่นที่หลากหลายมากช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆนะคะแล้วสนามเด็กเล่นแห่งนี้ก็มีกว้างขวางมีพื้นที่แบบเต็มที่อะค่ะเพื่อนๆแล้วความร่มรื่นของที่นี่บอกเลยว่าร่มรื่นมากๆค่ะเพื่อนจระเข้หรือเปล่าว้าว
เพื่อนๆเพชรคิดว่าสวนสาธารณะแห่งนี้สร้างไว้เพื่อเด็กนะคะโซนนี้ของเด็กเล่นแต่มีบางสิ่งค่ะที่จับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิ้งปากี้อาปาคาบามูเซนังเมตมูของเรานี่นะคะก็เป็นกลุ่มมดยักษ์ค่ะเพื่อนๆโอ้โหเจอแล้วตรงนี้สะพานสักอย่างเดี๋ยวจะเข้าไปดูค่ะหลังจากที่เดินผ่านสวนสนามเด็กเล่นของเด็กมานะคะเพชรก็มาเจอสะพานด้านหลังของเรานี่เลยเห็นแล้วรู้สึก Amazing มากอยากขึ้นไปเดินด้านบนสะพานค่ะเพราะสีสันของสะพานเชื้อเชิญเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเพื่อนๆโอ้โหสวนแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นพื้นที่ที่เพื่อให้ชุมชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดและปกป้องพื้นที่สีเขียวในย่านนี้ทำให้สวนแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งและได้ทำการรีโนเวทใหม่เมื่อปี2022สถานแห่งนี้นะคะก็สามารถขึ้นจากบันไดตรงนี้ได้หรือว่าขึ้นจากทางสโลปทางนู้นได้นะคะนี้นะคะก็กำลังก้าวขึ้นสู่สะพานค่ะเป็นเส้นทางสโลปแบบนี้หมายความว่าคนที่ใช้รถเข็นนะคะก็สามารถขึ้นสะพานแห่งนี้ได้ชื่อสะพานกาด้านหลังของเราเลยค่ะ Infinity Ring Beach ว้าวเพื่อนๆสีสันสดใสเชื้อเชิญเหลือเกินมาดูกันเลยค่ะจะเป็นเรื่องมีกลิ่นนิดหน่อยจากน้ำในคลองค่ะเพื่อนโหตอนนี้มีนักเรียนนักศึกษานะคะมาเป็นทีมเลยปิกนิกหรือยังไงมีกล่องน้ำด้วยนะคะสลามาตปากีอาปาคาบามุบายสุดสยามบายจุกะเราจะมีจูจูบายความคิดของเพชรนะคะบ่อน้ำหรือว่าคลองที่ตรงนี้ค่ะก็คือการน้ำจากชุมชนไหลมาแล้วก็ถูกบำบัดที่นี่ที่นี่เลยจะมี1คะแนนที่ถูกลบนะคะก็คือกลิ่นน้ำแต่ไม่ได้แรงจนหายใจไม่ได้นะคะจะมีแค่บางช่วงบางโซนเท่านั้นที่กลิ่นน้ำนี้จะแรงตรงที่เพชรยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้รับกลิ่นของน้ำเลยค่ะแต่สิ่งที่เพชรได้รับตรงนี้ก็คือความร่มรื่นความสุขใจความสดใสความได้อยู่กับธรรมชาติขอให้ทุกท่านมีแต่รอยยิ้มที่สดใสแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. ถามน้องพนักงานแล้วนะคะน้องพนักงานบอกว่าความยาวของสวนแห่งนี้ 3.5 กิโลเมตรค่ะถ้าเราเดินมีอีกความรู้สึกเกิดขึ้นหลังจากที่กำลังจะเดินออกจากสวนแห่งนี้ได้ความรู้สึกเหมือนความโรแมนติกอะค่ะการจัดสวนที่นี่ในความรู้สึกส่วนตัวของเพชรสไตล์ยุโรปหรืออย่างไรเพื่อนๆช่วยออกความคิดเห็นหน่อยค่ะ Dangerous times don't fly too high Be sure to keep the ground in sightIf you keep it tight Love the world but keep the sky on your mindจักรยานเพราะว่าในสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่อนุญาตให้นำจักรยานมาปั่นค่ะแล้วก็มีโซนขายอาหารนะคะมีที่จอดรถ